เอาครับเรื่องเดือดร้อนที่ยังมาแรงในโลกโซเชียลอยู่แบบไม่ขาดสายนะครับผมแล้วก็ทัวลงอย่างโอ้โหนะฮะแบบย่อยยับจริงๆนั่นคือเรื่องราวของก้องห้วยไร่ศิลปินนักร้องอินดี้อีสานชื่อดังนะครับที่เขาเติบโตมาด้วยมีชื่อเสียงของเขาด้วยตัวของเขาเองนะครับเขาเป็นคนที่บอกตรงว่าเก่งคนหนึ่งนะฮะเก่งมากๆนะการแสดงหรือการแต่งเพลงหรืออะไรต่างๆนะฮะต้องยอมรับว่าเขาคือศิลปินจริงๆนะแต่หลายครั้งที่เขาออกมาแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับถึงเรื่องราวของการบ้านการเมืองนะฮะชาวด้อมส้มก็เฮฮากันนะแต่ในสิ่งที่ออกมาโพสต์เนี่ยฮะทำให้กระแสสังคมนั้นออกมาฟาดฟันอย่างย่อยยับนั่นคือก้องห้วยไร่ได้โพสต์ว่าเราถูกปลูกฝังให้อยู่ภายใต้ร่มไม้ใหญ่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่พบแสงสว่างแล้วอย่างนี้เมื่อไรเราจะเติบโตเสียทีซึ่งนี้ก็มีประชาชนนั้นเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าเห็นด้วยก็เยอะแยะมากมายอีกบางส่วนก็บอกว่าก้องห้วยไร่เล่นสูงเล่นแรงกันไปแล้ววันนี้มีหนุ่มใหญ่ท่านนึงครับออกมาฟาดฟันถึงเรื่องนี้บอกว่าก้องห้วยไร่ไม่เท่าเขาหรอกวันนี้ผมจะพูดถึงนักร้องคนหนึ่งนะครับเขาออกมาโพสต์บอกว่าพวกเราโดนหลอกให้อยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่จนไม่สามารถที่จะมองเห็นเดือนเห็นตะวันแล้วเมื่อไหร่จะเติบโตเสียที ผมก็เลยอยากจะบอกคุณก้องนะครับคุณอย่ามาพูดว่าพวกเราสิคำว่าพวกเรานี่มันหมายถึงคนทุกคนที่คุณคิดว่าจะเป็นพวกของคุณผมไม่เป็นพวกเรากับคุณหรอกนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมบอกให้คุณนะคุณก้องคุณพูดออกมาให้ชัดเจนเลยว่าร่มไม้ใหญ่ที่คุณหมายถึงนั้นมันหมายถึงอะไรหมายถึงพรรคส้มที่คุณกำลังให้การสนับสนุนและยกย่องเขาอยู่หรือพรรคสีแดงของคุณโทนี่ชินวัตรหรือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพูดมาออกมาให้ชัดๆไม่เช่นนั้นแล้วคนที่เขาฟังอย่างผมเนี่ยผมคงคิดว่าคุณจะหมายถึงอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากสถาบันสูงสุดของประเทศไทยเพราะเดี๋ยวนี้สังคมเขารู้แล้วว่าคุณคือติ่งส้มนะครับผมจะบอกคุณให้นะคุณเป็นศิลปินผมก็เป็นศิลปินผมอาจจะไม่ฟุกผมอาจจะไม่ดังเหมือนคุณนะครับแต่ผมก็เป็นผู้บริหารศิลปินที่ดังๆของภาคอีสานเมื่อก่อนเกือบทุกคนอยู่เบื้องหลังทุกคนนะครับและทุกคนที่ผมอยู่เบื้องหลังก็โด่งดังทั้งนั้นนะครับคุณผมก็แค่เห็นว่าดังเพียงเดียวหรอวะนะครับถ้าพูดถึงเรื่องศิลปินนักร้องผมอาจจะดังไม่สู้คุณแต่พูดถึงการบริหารธุรกิจแล้วผมคิดว่าคุณไม่ได้ครึ่งคุณไม่ได้ผมถึง 10% ด้วยซ้ำไปนะครับบ้านคุณกับบ้านผมก็ไม่ไกลกันผมไปธุระผมก็ผ่านไร่ของคุณนะครับเป็นประจำผมเห็นแต่เงียบมิดซีรีนะครับนี่คือการบริหารคุณมาดูผมสิธุรกิจของผมวันหนึ่งรถวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับหลายร้อยคันวันหนึ่งผมใช้เงินทุนหมุนเวียนอยู่หลายล้านนะครับเพราะฉะนั้นหากคุณไม่อยากจะให้คนด่าคุณไม่อยากจะให้คนพูดถึงคุณในทางที่ไม่ดีนะครับคุณคิดใหม่พูดใหม่พูดออกมาให้ชัดเจนอย่าลืมนะคุณก้องห้วยไร่ความดังไม่คงที่ความดีเท่านั้นที่จะคงทนจีรังและก็ยั่งยืนผมว่าหากคุณคิดแบบนี้คุณอย่าไปยุ่งกับการเมืองและอย่าไปออกความเห็นในทางที่คนไทยหลายสิบล้านคนเขาไม่ชอบ
ผมว่าคนที่เห็นด้วยกับคุณไม่ถึง 20% ของคนไทยเชื่อผมคุณก้องหลังชมแล้วกับผมนะครับขอบคุณคลิปนี้นะฮะจากหนุ่มใหญ่ท่านนี้ด้วยก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับว่าสิ่งนี้ท่านคิดจะเชียร์ใครหรืออะไรนะฮะมันเป็นอะไรที่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าก้องเวลาก็คุณปูทางมาดีหมดแล้วนะครับคุณปูทางเส้นทางของสายบันเทิงของคุณดีแล้วแต่เห็นใดคุณต้องมาพูดแบบนี้มันไม่สมควรนะฮะจะวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ไปมันเป็นสิ่งดีฮะนะแต่เราก็รู้อยู่ครับว่ามันคืออะไรเด็กเยาวชนทุกวันนี้ที่ออกมาต่อต้านที่อยากจะให้แก้ไขโมเดล12เพราะเขาเห็นสิ่งอะไรหลายอย่างในทุกวันนี้เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเราเติบโตในยุคของพระองค์ร.9พวกเราซาบซึ้งมากเราซาบซึ้งในสิ่งที่ท่านเหน็ดเหนื่อยนะฮะลำบากตากตำท่านลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมราษฎรทุกจุดไม่ว่าจะลำบากตรงไหนท่านก็ไปเสด็จไปนะครับทุกวันจะต้องมีข่าวพระราชสำนักเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเราไม่ชอบดูเราชอบดูสิ่งอะไรที่มันบันเทิงหรือการ์ตูนละการ์ตูนละครละครอะไรประมาณนั้นเราก็ไม่ชอบดูแล้วก็เปลี่ยนทิ้งแต่ทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่าผมอยากดูนะฮะผมอยากดูในยุคนั้นนะเสียดายที่วันนี้เราแทบไม่ได้ดูแล้วฮะนะมันเป็นยุคใหม่แล้วเจนใหม่แล้วมันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้นะอยู่ที่ท่านผู้ชมครับต้องใช้วิจารณ์การชมในสิ่งที่ก้องเวลานั้นเขาโพสต์ออกมาเขาอาจจะไม่หมายถึงก็ได้นะครับแต่เสียงเดียวมันไปตรงนะครับกับเพลงของพี่เบิร์ดครับพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ต้นนึงนะให้เรานั้นได้พึ่งอาศัยร่มไม้ร่มนั้นนั่นแหละครับประชาชนเลยมองว่าก้องเวลานั้นเล่นของสูงเกินไปแล้วเอาละครับผมนะฮะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผู้ชมสิ่งดีครับเอาละครับผมนะฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับพี่น้องครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนฮะวันนี้ผมตั้มนักวิทยานั้นมีสิ่งดีๆมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับหลังจากที่ผมนั้นได้รีวิวสินค้าเหล่านี้แล้วครับผมนะฮะมีผู้สั่งนั้นบอกตรงว่าถล่มทลายจริงๆแล้วผมส่งทุกวันแล้วผมก็ไม่เคยโกงใครแม้แต่สักคนเดียวถ้าผมโกงจริงนะครับสามารถแจ้งความเอาผมให้ย่อยยับได้เลยครับผมนะฮะสินค้าเหล่านี้ครับปลอดภัยมีอย.แล้วก็ขออนุญาตแล้วทุกอย่างนะครับปลอดภัยทุกอย่างจากบริษัทเก็ตมอลบีอิงจำกัดครับผมครับตัวนี้ครับผมนะฮะตัวแรกผมมาแนะนำตัวนี้เลยครับสมุนไพรชาโกจากญี่ปุ่นครับเป็นสารสกัดจากญี่ปุ่นครับตัวนี้ช่วยลดความอ้วนนะฮะเผาผลาญไขมันที่มีส่วนเกินแล้วก็ช่วยคุมน้ำหนักได้สำหรับคนที่หิวชอบกินจุกกินจิกนะฮะอย่างผมเนี่ยทานหมูกระทะบ่อยๆมากชอบดื่มชอบกินนะฮะชอบดื่มชอบเมาอ่ะตอนเย็นๆเนี่ยผมบอกตรงฮะผมทานวันละเม็ดตัวนี้ผมบอกตรงว่าถ้าใครติดตามผมจริงเมื่อก่อนผมอ้วนมากผมทานตัวนี้ไป1กล่องผมบอกตรงว่าผมลดไป10โลเลยเดียวนะครับตัวนี้แล้วช่วยเรื่องราวของการระบบขับถ่ายใครที่ท้องอืดท้องเฟ้อใครที่ 2-3 วันถ่ายทีไม่ถ่ายเลยเนี่ยบอกตรงๆว่าตัวนี้ถ่ายอย่างแน่นอนแล้วก็เห็นผลอย่างแน่นอนปลอดภัยไม่มีสารตกค้างไม่อันตรายเลิกทานแล้วเนี่ยผมบอกตรงว่าคุณจะไม่กลับมาเพะผะอ้วนเหมือนเดิมแน่นอนนะครับตัวนี้ชาโกญี่ปุ่นฝากไว้เลยครับผมนะครับมี1กล่องมี15เม็ดครับผมนะฮะเห็นผลแน่นอนอีกตัวนึงครับเป็นสมุนไพรลิซซี่ตัวนี้ผมบอกตรงว่าโอ้โหนะผมดีใจมากๆที่ผมได้ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลูกค้านะสั่งผมตรงๆว่าตอนนี้ 7,000 ถึง 8,000 ขวดแล้วนะฮะลูกค้าหลายๆท่านสั่งไปเรื่องราวของระบบหัวใจเป็นโรคหัวใจที่กำลังจะพาเนี่ยสั่งนี้ไปขวดเดียวโทรมาขอบคุณผมทั้งน้ำตาแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับบอกว่าเป็นความดันสูงเป็นความดันแล้วสลบอยู่บ่อยครั้งไปหาหมอก็ไม่หายแต่พอมาทานตัวนี้แล้วคุณรู้ไหมครับว่าเขาโทรมาขอบคุณผมแล้วสั่งไปอีก3ขวดเอาไปแจกจ่ายพ่อแม่พี่น้องเขาของเขายังมีอีกเยอะแยะมากมายผมบอกตรงว่าสมุนไพรตัวนี้คือช่วยเบาหวานความดันภูมิแพ้กดไหลย้อนเป็นแผลในกระเพาะเป็นแผลเลือดลังนะครับเส้นเลือดตีบระบบหัวใจนะรวมไปถึงฤทธิ์สีดวงนะครับตัวนี้ช่วยบำรุงของร่างกายทุกอย่างครับที่คุณนั้นกำลังเจ็บป่วยอดๆแอดๆบอกตรงว่าตัวนี้นะฮะช่วยแก้ไขแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายของคุณไปด้วยเส้นประสาทสมองทุกอย่างนอนฮะระบบหมุนเวียนของร่างกายของคุณนั้นผมบอกตรงว่าสุดยอดจริงๆตัวนี้นะฮะสมุนไพรลิซี่ตัวนี้ครับเป็นขวดใหญ่ทานตอนเช้าและตอนเย็นก่อนอาหารทานง่ายครับ
เป็นสมุนไพรน้ำนะครับสุดยอดจริงๆตัวนี้ครับผมนะอีกตัวนึงครับเป็นนวัตกรรมใหม่จาก USA นั่นคืออาการต่อมลูกหมากโอ้โหตัวนี้ผมบอกต้องว่าผู้ชายและผู้หญิงสั่งกันแบบเยอะจริงๆนะครับโทรมาขอบคุณผมหลายคนเป็นอย่างมากอาการต่อมลูกหมากนั่นคืออะไรครับฉี่กระปิบกระปอยอันฉี่ไม่ได้ฉี่ไม่สุดนะครับเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวฉี่ทำงานกับเพื่อนนะเดี๋ยวต้องฉี่บางทีมันอยากจะออกมาตอนไหนมันก็ออกกลางค่ำกลางคืนนอนหลับไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นกางเกงในนี่นะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกผู้หญิงก็ทานได้ครับตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของการระบบปัสสาวะโดยเฉพาะเลยตัวนี้ผมบอกตรงว่าตัวนี้ดีมากๆและก็ปลอดภัยคุณวินัยพันธุรัตน์ศิลปินแห่งชาติเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้ครับผมนะฮะ1กล่องมี30เม็ดทานวันละเม็ดผมบอกตรงว่าสุดยอดจริงๆตัวนี้ช่วยบำรุงสมองด้วยแล้วก็ช่วยบำรุงเส้นผมที่มันหลุดร่วงให้กลับมางอกเงยได้เหมือนเดิมด้วยตัวนี้สุดยอดจริงและคุ้มจริงๆครับนะไม่มีสารตกค้างไม่อันตรายตัวนี้ไม่มีผลข้างเคียงอย่างแน่นอนนะครับผมนะอีกตัวนึงครับเป็นเรื่องราวของกระดูกครับกระดูกคนที่ไขข้อกระดูกเสื่อมนะครับไขข้อกระดูกเสื่อมพวกเข่าพวกข้อพวกกระดูกของคุณต่างๆนะครับบอกตรงว่าทานตัวนี้ไปอาการของคุณนั้นปิดทิ้งอย่างแน่นอนนั่นก็คือคุณวินัยพันธุรัตน์ศิลปินแห่งชาติเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้เช่นกันตัวนี้ครับพี่ชายของผมเป็นทหารนะครับเขาเป็นโรคกระดูกข้างหลังนะครับเขาต้องใส่ที่บล็อกหลังอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะก็ฝึกบ่อยใส่ที่บล็อกหลังจนเขาไม่สามารถที่จะฝึกได้เขาทรมานเป็นอย่างมากหลังจากที่ทานตัวนี้ไปคุณรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้เขากระโดดได้เขากระโดดเขาไปเที่ยวกับครอบครัวก็ได้เขาไม่ต้องใส่ที่บล็อกหลังแล้วบอกตรงว่าตัวนี้สุดยอดมากๆครับกับผลิตภัณฑ์บอนเม็ดเกี่ยวกับโรคกระดูกไขข้อเสื่อมต่างๆนะทุกระบบของร่างกายของคุณเนี่ยกลับมาดีอย่างแน่นอนสุดยอดจริงๆครับตัวนี้สมุนไพรบอนเม็ดมี30เม็ดครับนะฮะทานวันละเม็ดบอกตรงว่าไม่อันตรายไม่มีสารตกค้างไม่มีผลข้างเคียงอย่างแน่นอนนะครับสนใจเบอร์โทรข้างล่างโทรได้เลยนะครับโทรมาหาผมนะครับผมตั้มนักย่ารับสายเองนะคุยกับผมรับสายเองได้เลยนะครับผมนะสั่งเก็บปลายทางได้หรือโอนก็ได้นะครับประวัติผมไม่มีเสียเรื่องราวของโกงหรือสั่งของไม่ตรงปกนะครับผมไม่มีประวัติอย่างนั้นอย่างแน่นอนส่งถึงบ้านทุกท่านแค่นั้นเองครับนะสนใจแอดไลน์หน้าจอได้นะครับแอดไลน์หน้าจอหรือจะเข้าไปติดตามที่เพจมาแรงวันข่าวก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าผมจะโกงนะครับไม่ต้องกลัวครับผมอยู่บนโลกโซเชียลผมบอกตรงว่าผมไม่กล้าที่จะทุบหม้อข้าวตัวเองหรอกครับนะฮะบริษัทเหล่านี้เขาได้ผลผลิตแต่ตัวผมนั้นมารีวิวมันได้น้อยนิดแต่สิ่งที่ผมทำต่อหน้าตอนนี้คือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยให้พี่น้องนั้นในหลายท่านนั้นอาการดีขึ้นผมต้องการบุญแค่นี้ผมก็สุขใจแล้วครับโทรมาเลยครับตามนักวิทยารับสายทุกวันครับขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ